13ปีในกิฟเฟอรินดิฉันเชื่อว่าคนไทยทุกคนเป็นเจ้าของกิจการได้นี่คือวันของเราความสำเร็จของเราและคือสิ่งที่เราภาคภูมิใจร่วมชื่นชมด้วยกันกับฝันนั้นที่ยิ่งใหญ่ที่ร่วมแรงใจทำให้เป็นจริงในวันนี้จะด้วยทุกมือที่ร่วมกันที่พวกเราได้ทำให้เป็นวันที่ฉลองวันที่ยิ่งใหญ่ที่สมดังใจเราถึงเส้นชัยบนเส้นทางที่เป็นของเราที่ฟรีสวัสดีค่ะขอต้อนรับสมาชิกนักธุรกิจกิฟฟรีนทุกท่านเข้าการฝึกอบรมที่จะเพิ่มศักยภาพและความสำเร็จให้กับทุกท่านในธุรกิจกิฟฟรีนนะคะและการบรรยายในวันนี้นั้นก็เต็มเปี่ยมไปด้วยสาระดีๆที่ทางบริษัทของเราได้นำมาฝากค่ะซึ่งทางบริษัทของเรานั้นได้เชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงมาให้ความรู้กับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านสำหรับช่วงต่อไปนะคะเราจะไปรับฟังการเสวนาโอกาสทางธุรกิจกับคุณหมอต้อยแพทย์หญิงนรินีไพบูลย์ค่ะซึ่งในวันนี้เรามีแขกพิเศษมาร่วมบรรยายด้วยกันถึง2ท่านนะคะและก็ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างของนักธุรกิจรุ่นใหม่ซึ่งน้องท่านแรกมีชื่อว่าน้องปิยดาค่ะยังเรียนหนังสืออยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สร้างรายได้จากธุรกิจกิฟเฟอรีนนำมาเป็นทุนการศึกษาและเป็นกำลังสำคัญให้กับครอบครัวน้องคนที่2มีชื่อว่าน้องชัยสิทธิ์ค่ะน้องเรียนหนังสือจบในระดับชั้นปริญญาตรีนะคะและดำเนินธุรกิจกิฟเฟอรีนควบคู่กับธุรกิจของครอบครัวเพราะฉะนั้นช่วงนี้พลาดไม่ได้ค่ะสำหรับช่วงที่2ในวันนี้นะครับปกติเนี่ยเราจะเป็นการรับฟังการบรรยายจากท่านวิทยากรแต่วันนี้พิเศษจริงๆครับเพราะเป็นการเปิดศักราชในปี2553เราจึงมีการเสวนาพิเศษกับหัวข้อที่น่าสนใจในวันนี้นั่นก็คือหัวข้อการขยายเครือข่ายนักธุรกิจในกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งวันนี้มีแขกรับเชิญมากมายครับและช่วงนี้ผมต้องส่งมอบเวทีนี้ให้กับผู้ดำเนินรายการพิเศษครับนั่นก็คือท่านผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดของบริษัทกิฟฟรีนนั่นเองและในโอกาสนี้ต้องขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์พงษ์วสุอุณาพรหมด้วยครับเป็นอีกช่วงนึงที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าแขกรับเชิญของเรานะครับต้องเรียกว่าเป็นน้องของหลายๆท่านนะครับเป็นน้องของหลายๆท่านท่านแรกก็จะเป็นสุภาพสตรีก่อนนะครับน้องคนนี้เนี่ยถือว่าอายุเพียงแค่15ปีเท่านั้นนะครับแล้วก็กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับม.3นั่นเองนะครับน้องผู้หญิงม.3ครับมีชื่อเล่นชื่อว่าน้องหญิงครับทำงานอยู่ตอนนี้เป็นนักธุรกิจในตำแหน่งวีนัสแล้วครับนะครับแล้วก็เดินทางมาไม่ได้อยู่กรุงเทพนะครับเป็นวีนัสจากศูนย์ธุรกิจกิฟเฟอรีนที่101นะครับน้องปิยดาสมมณีหรือน้องหญิงครับปรบมือต้อนรับด้วยนะครับนี่นะครับน้องหญิงเดินทางมาถึงเมื่อเช้านี้นะครับเดี๋ยวนั่งตรงนี้เลยครับจาก101นะครับเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะครับยังมีผู้ชายอีกท่านหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นกลุ่ม New Generation นะครับที่ทำธุรกิจกับเราเป็นเรื่องบังเอิญว่าเป็นตำแหน่งวีนัสเหมือนกันนะครับเป็นตำแหน่งวีนัสเหมือนกันในศูนย์ธุรกิจกิฟเฟอรีนที่ปิ่นเกล้าน้องเกมนะครับคุณชัยสิทธิ์ตันติพงษาครับสังเกตดูนะครับเราจะเริ่มไล่จากอายุน้อยสุดนะครับไปนะครับไล่จากอายุน้อยสุดแล้วคงไม่ต้องบอกว่าขวามือสุดจะอายุเท่าไหร่นะครับเพราะว่าวิทยากรที่จะขึ้นมานั่งร่วมพูดคุยกับเรานั้นถ้าวิเคราะห์จากใบหน้าถือว่าอยู่ในรุ่นเดียวกันครับท่านประธานกรรมการบริษัทกิฟเฟอรีนครับแพทย์หญิงนลินีไพบูลย์ครับและวันนี้เราถึงตรงเส้นชัยแล้วครับเรียนเชิญคุณหมอครับน้องทั้ง2คนที่เราเรียนเชิญมานะครับทั้ง2คนเนี่ยมีประวัติที่น่าสนใจนะครับและคุณหมอเองก็ได้มีโอกาสได้ทราบประวัติของทั้ง2ท่านมาบ้างใช่มั้ยครับคุณหมอครับค่ะก็จริงๆแล้วนะครับอยากจะบอกทุกท่านว่าหัวข้อในวันนี้เป็นหัวข้อที่ตั้งใจนะคะเนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีเสือ และเราเองเนี่ยเราสร้างเครือข่ายมาเนี่ยเราจะต้องมองว่ากลุ่มคนกลุ่มไหนเป็นกลุ่มคนที่น่าสนใจและมีศักยภาพในการที่จะมาร่วมธุรกิจกับเรานะคะทีนี้ด้วยฝีไม้ลายมือของพวกเราแล้วเนี่ยการชวนคนรุ่นราวคราวเดียวกันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมีกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งถือว่าวันนี้เนี่ยใหม่จริงๆคือ
ือระดับมัธยมด้วยนะคะระดับนักศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโทด้วยเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่หมอเชื่อนะคะว่าเขามีศักยภาพเพราะว่าตอนเรียนหนังสือเองเนี่ยก็มีพื้นฐานของงานจัดการมาแล้วบ้างนะคะตลอดจนหลายคนก็เป็นลูกหลานหรือเป็นญาติพี่น้องของทุกท่านในห้องนี้อยู่แล้วซึ่งท่านอาจจะมองว่าเขาทำไม่ได้หรือไม่รู้จะชวนเขายังไงนะคะมีโอกาสนึงที่หมอได้เห็นน้องหญิงนะคะน้องหญิงพูดอยู่ที่เวทีก็ยังตกใจนะคะเพราะว่าตอนนั้นน้องยังเป็นจูปิเตอร์ใช่ไหมเป็นเมอร์คิวรีอยู่นะคะแล้วก็15น่ะนะคะเด็กๆแต่พูดให้คนเป็นพันคนฟังได้ไม่ประหม่าเลยนะคะและสิ่งที่พูดมาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คิดว่าน่าจะมาพูดให้ใครๆฟังแล้วมีประโยชน์มากๆนะคะส่วนน้องอีกท่านนึงก็เป็นน้องที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษานะคะปริญญาโทแล้วนะคะก็เลยมองว่าเรามาคุยกันดีกว่าเพื่อว่าวันนี้เนี่ยพวกเราจะได้อะไรหลายๆอย่างเป็นแนวคิดนะคะว่า1จะมีใครที่เป็นญาติพี่น้องของเราหรือคนที่เรารู้จักที่อาจจะมาทำธุรกิจกับเราได้เราจะใช้บทเชิญแบบไหนและดูแลเขาแบบไหนด้วย2เนี่ยนะคะมันมีอะไรไหมในคนกลุ่มนี้ที่เขาชอบหรือเขาไม่ชอบนะคะเรามาศึกษากันแล้วก็เป็นอะไรที่มีอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจของคนในกลุ่มนี้ด้วยค่ะก็คิดว่าชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่น่าใส่ใจและติดตามนะคะครับทั้งน้องทั้งสองคนนี้เนี่ยนะครับเราก็อดชื่นชมไม่ได้นะครับเพราะเพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจกับเราไม่นานตอนนี้เป็นตำแหน่งวีนัสเนี่ยรายได้ก็ถือว่างดงามทีเดียวนะครับถ้าเทียบกับระยะเวลาแล้วก็ถ้าเทียบกับช่วงของเวลาที่เราใช้ทำธุรกิจทั้งสองท่านในมีรายได้เฉลี่ยนะครับประมาณ 30,000 เศษแล้วนะครับ 30,000 เศษต่อเดือนเลยทีเดียวทีนี้ก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าเริ่มจากน้องหญิงก่อนดีกว่าช่วยแนะนำตัวเองนิดนึงครับในฐานะที่เป็นน้องเล็กสุดของเราครับก็สวัสดีนักธุรกิจกิฟเวอรีนทุกท่านนะคะหนูชื่อปิยดาสมณีค่ะก็อย่างที่รู้ๆกันว่าตอนนี้เรียนอยู่แค่ชั้นม .3 ค่ะก็อยู่ความจริงนะอยู่จังหวัดมหาสารคามแต่อยู่อำเภอวาปีค่ะก็คือจะติดกันกับร้อยเอ็ดก็เป็นโอกาสดีแหละก็คือได้ขยายงานทั้ง2จังหวัดทั้งร้อยเอ็ดและสารคามค่ะก็ปัจจุบันก็เรียนอยู่โรงเรียนวาปีปทุมค่ะขอบคุณค่ะครับผมเดี๋ยวต้องบอกด้วยนะคะว่าเขาเรียนเก่งด้วยนะเขาเรียนเก่งด้วยค่ะได้เกรดเท่าไหร่จ๊ะก็ 3.85 ค่ะแล้วน้องก็เรียนตั้งแต่ทำงานมานี่เกรดไม่ตกเลยใช่ไหมใช่ค่ะ 3.85 นี่สมัยผมเรียนนี่ต้องเอา2เทอมรวมกันมาถึงน้องเกมบ้างครับแนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีครับสวัสดีนักธุรกิจกิฟเวอรีนทุกท่านนะครับผมชัยสิทธิ์ตันติพงษาหรือชื่อเล่นชื่อเกมนะครับจบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์โอ้จันเอ๋ถ้า 3.8 จะ3เทอมเลยนะแล้วก็ได้ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยพระจอมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับในคณะวิทยาศาสตร์เอกคณิตศาสตร์ประยุกต์ครับครับผมก็อันนี้เป็นประวัติเริ่มต้นนะครับมีคนนึงที่เพิ่งจบไปนะครับแล้วก็มาทำกิฟเวอรีนแต่ว่าเรามาคุยกับน้องหญิงก่อนเพราะว่ายังเรียนอยู่และทำกิฟเวอรีนด้วยต้องถามก่อนว่าอัพไลน์นะครับที่น้องหญิงรู้สึกชอบแล้วก็อยากร่วมทำธุรกิจด้วยเนี่ยน้องหญิงคิดว่าคุณสมบัติข้อไหนที่อัพไลน์แบบนี้เราชอบครับที่เด็กอย่างเราเนี่ยรู้สึกอยากจะร่วมทำธุรกิจด้วยครับก็คืออัพไลน์ในความรู้สึกของหนูนะคะหนูคิดว่าอัพไลน์ที่ดีก็คือหนึ่งแหละคือต้องตรงต่อเวลาก็คืออย่างที่รู้กันนะคะว่างานเนี่ยขายตรงเนี่ยเราทำงานกับคนแล้วว่าคนบางกลุ่มเนี่ยเราต้องมีการนัดหมายนะคะก็คือต้องมีการนัดหมายหรือบางครั้งเราอาจจะพาอัพไลน์ไปด้วยในเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถพูดแผนให้เขาฟังได้ด้วยตัวเองค่ะก็คือเราต้องนัดแล้วแหละและถ้าเกิดว่าเรานัดเขาแล้วเนี่ยวันนี้เวลาเท่านี้นะแล้วออฟไลน์ก็ติดนู่นติดนี่ไม่มาสักทีเนี่ยมันอาจจะเกิดแบบว่าคนที่เขานั้นอ่ะเขาจะคิดลบต่อเราด้วยนะคะแล้วก็คือข้อที่2ก็คือมีความก็คือรักษาในคำพูดของตัวเองเวลาที่พูดอะไรกับดาราน่ะคือเราต้องทำจริงๆนะก็คืออย่าพูดลอยๆค่ะก็คือวันนี้เนี่ยตัวอย่างที่ดีมีข้าวคำสั่งสอนนะคะก็คืออย่างเช่นการเราจะบอกว่าต้องก่อแต้มให้ได้นะต้องทำเดือนนี้ทำอย่างนี้นะโดยที่เรายังไม่ทำให้เขาดูเลยก็คือเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็คือข้อที่3มีความหนักแน่นค่ะก็คืออย่างงานตรงนี้ดาวไลน์ที่เข้ามาใหม่ๆอะค่ะเข้ามาใหม่เนี่ยเขาอาจจะเจอคนเจออะไรที่มันกระทบกระเทือนต่อจิตใจเขานะก็คือเขายังไม่รู้อะไรตรงนี้ก็คือในฐานะที่เราเป็นอัพไลน์น่ะเรามาก่อนก็คือเราต้องสร้างแรงบันดาลใจให้เขาก็คือต้องพูดง่ายๆก็คือแบบให้เขาเกิดมีไฟตลอดนะคะก็คือแม้ในจิตใจเราเจอคำนี้เราก็ท้อเหมือนกันแต่ข้างนอกต่อหน้าดาวไลน์น่ะก็คือเราต้องหนักแน่นเสมอค่ะก็คือสรุปง่ายๆอัพไลน์ในอุดมคติของหนูคิดว่า1แหละต้องตรงต่อเวลา2ก็คือต้องรักษาคำพูด3ก็คือมีความหนักแน่นนะคะค่ะและทีนี้มีวิธีการชักชวนหรือวิธีการพูดของอัพไลน์เนี่ยคิดว่าเดี๋ยวจะถามว่าเอาเรื่องจริงอ่ะทำไมเขาถึงชวนหนูแล้วถึงอยากทำอัพไลน์หนูอยู่เท่าไหร่อัพไลน์เหรอคะอัพไลน์หนูอยู่30อัพแล้ว
หนูมีความรู้สึกไหมว่าคนที่อายุมากๆมาชวนเราทำเนี่ยเราจะมีความรู้สึกไหมว่ามันไม่ใช่คนละโลกกับเราหรือยังไงเขาชวนยังไงแล้วทำไมหนูถึงปิ๊งหนูปิ๊งตรงไหนหนูถึงทำตอนแรกที่หนูเห็นกิฟฟอลีน่ะคุณแม่สมัครเขาตั้งใจมาชวนคุณแม่ก็คือวันนั้นน่ะที่หนูไปหนูก็ตามภาษาเด็กกันแหละหนูก็ไปเปิดแคปเอกสารเนี่ยเอกสารของกิฟฟอลีนเล่มสีฟ้าค่ะก็คือไปเห็นผลิตภัณฑ์ของกิฟฟอลีน่ะแต่ในความคิดของตอนนั้นน่ะเราไม่มีรายได้เราก็คิดว่าสินค้ามันแพงพอดีว่าวันนึงเนี่ยอัพไลน์มาชวนแม่น่ะเข้าระบบไปแลกเปลี่ยนความคิดกันที่ศูนย์อย่างเงี้ยแล้วพอดีบังเอิญวันนั้นเราว่างก็คือเหตุผลที่ไปวันนั้นก็คือที่บ้านน่ะแม่จะทำธุรกิจส่วนตัวแล้วต้องช่วยแม่ด้วยแล้วขี้เกียจน่ะก็เลยไปก็เลยเห็นโอกาสตรงนี้ค่ะก็คือมาคิดแล้วมันก็เป็นจริงๆนะก็คือไปเห็นก็คือตรงนั้นเห็นพี่นักศึกษาเขาโมติเวทก็เลยเกิดความคิดนะคะความคิดที่จะทำอยากทำก็คือตอนนั้นคิดแค่จะทำเล่นๆเฉยๆค่ะครับแล้วตอนเกมถูกอัพไลน์ชวนเนี่ยเขามาชวนเรายังไงแล้วมีประโยคไหนที่อัพไลน์เขาพูดหรือเขาชวนแล้วทำให้เรารู้สึกเราอยากจะตัดสินใจแล้วก็อยากจะทำธุรกิจกับกิฟฟอรีนะครับคือผมต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วผมเป็นเด็กที่แปลกนะครับคือจริงๆแล้วตอนที่ผมเรียนหนังสือเนี่ยในหัวผมคิดตลอดเลยว่าผมไม่รู้เป็นอะไรคือผมไม่อยากสมัครงานผมคิดตลอดเลยว่าผมอยากจะเก็บเงินไปเปิดธุรกิจอะไรก็ได้ครับที่มันสามารถที่ทำให้ผมไม่ต้องไปสมัครงานไม่ต้องตื่นแต่เช้าที่จะต้องทำงานซึ่งตอนที่ผมเริ่มรู้สึกว่าอยากทำเนี่ยจริงๆแล้วผมไม่รู้จักเลยว่าธุรกิจเนี้ยมันมีด้วยหรอธุรกิจที่มันไม่ต้องลงทุนมันเป็นไปได้ยังไงครับและจนที่อัพไลน์มาชวนเนี่ยสิ่งที่ผมประทับใจคือเขาขายแนวคิดให้ผมเข้าใจครับว่าจริงๆแล้วธุรกิจเนี่ยเขาสามารถบรรยายถึงความสวยงามความมหัศจรรย์ของเขาได้ว่าธุรกิจเน็ตเวิร์กเนี่ยมันเหมือนการต่อจิ๊กซอครับคุณอาจจะต่อผิดต่อถูกแต่สุดท้ายเมื่อคุณต่อภาพนี้เสร็จเนี่ยคุณสามารถที่จะจับนำจิ๊กซอภาพนี้ขึ้นไปแขวนบนบ้านคุณได้สวยอย่างที่ตลอดเพียงแค่คุณดูแลมันความสะอาดเช็ดฝุ่นมันนิดๆหน่อยๆมันก็เปรียบเสมือนการที่คุณดูแลเครือข่ายของคุณให้ดีมันเหมือนธุรกิจที่คุณทำแล้วสำเร็จและมีวันเสร็จเพราะธุรกิจผมเชื่อว่าทุกคนสามารถทำธุรกิจได้หมดเลยครับและสำเร็จด้วยแต่ผมยืนยันว่ามันมีบางธุรกิจแน่นอนที่ท่านทำแล้วและมันสำเร็จแต่ผมเชื่อว่าท่านไม่สามารถที่จะหยุดมันได้ยังจะต้องบริหารต่อไปตลอดจนตราบที่ท่านจะไม่ไหวแต่ธุรกิจเนี่ยอัพไลน์บอกว่ามันทำแล้วมันมีความสำเร็จนะแล้วมันเสร็จด้วยคุณจะสามารถพักได้เพราะว่ามันเป็นการสร้างทรัพย์สินอย่างนึงครับที่ทำให้เงินขับหมุนเข้าหาเราโดยที่เราไม่ต้องลงไปทำงานน้องเกมแต่น้องเกมก็ไม่ได้ถูกชวนทำกิฟฟอลีนเป็นบริษัทแรกใช่ไหมเป็นบริษัทแรกคือผมจะบอกว่ามันโชคดีเกินเหตุนะครับ ผมเคยจริงๆแล้วผมเคยฟังผมไม่แน่ใจว่าเป็นธุรกิจข้ามชาติหรือเปล่าแต่เขาจะมาหาผมที่เขาเจอผมที่สยามพารากอนเขาก็ชวนผมไปนั่งคุยแล้วเขาก็มาบ่นว่าเนี่ยถ้าขายไม้จิ้มฟันได้กว่าละกล่องเองว่ารวยไหมบอกพี่มันก็ต้องไม่รวยอยู่แล้วแต่ถ้าเองขายได้วันละล้านกล่องล่ะผมก็กลับมานั่งคิดพูดง่ายนี่เพราะว่าถ้าผมขายก๋วยเตี๋ยวได้ร้อยชามวันละล้านชามผมก็รวยเหมือนกันผมก็เลยตัดสินใจว่าไม่ทำครับก็เลยมาเจอกิฟฟอลีนเนี่ยแหละครับก็ถือว่ามาเจอกิฟฟอลีนเป็นบริษัทแรกเลยบอกว่าโชคดีมากครับในใจตอนนั้นเนี่ยคือไม่คิดอยากจะสมัครงานอยู่แล้วแล้วก็ธุรกิจประเภทนี้เนี่ยเป็นของใหม่สำหรับเกมไหมครับใช่ครับเป็นของใหม่เลยเพราะผมตั้งแต่เด็กแล้วผมคิดว่ายังไงธุรกิจผมต้องมีเงินผมถึงจะสามารถประกอบธุรกิจได้แต่พอผมมาเจอธุรกิจที่มันไม่ต้องลงทุนเนี่ยยังไงชีวิตนี้ผมก็อยากทำธุรกิจอยู่ดีในเมื่อถ้าเกิดผมอยากทำผมก็ลองอันที่มันไม่ต้องใช้ทุนก่อนดีกว่าถ้ามันไม่สำเร็จเราค่อยไปลองที่ใช้ทุนมันก็ยังไม่สายครับดีกว่าไปลองอันที่มันต้องใช้ต้นทุนก่อนน้องเกมคิดว่าในคนรุ่นเดียวกันเนี่ยมีคนคิดอย่างเกมเยอะไหมคือไม่อยากสมัครงานผมว่าเยอะนะครับแต่มันมี2แบบนะครับหมอไม่อยากสมัครงานนี่คืออยากเป็นเจ้าของธุรกิจกับอีกแบบนึงคือขี้เกียจ ดูต้องบอกมันมี2แบบครับคือต้องดูก่อนว่าเขาเป็นแบบไหนนี่อยากจะถามนิดนึงว่าตอนที่เราเข้ามาทำงานขณะที่เราอายุยังน้อยๆอยู่เนี่ยเราเริ่มต้นทำงานยังไงเพราะจะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็บางคนมองว่าเป็นงานของผู้ใหญ่ไม่เคยมองว่าขายตรงหรือเครือข่ายเนี่ยมันเป็นงานของเด็กๆเลยแต่ทีนี้เราเนี่ยกลับกลายเป็นเด็กที่มาทำงานที่ผู้ใหญ่เขาทำกันเนี่ยเราเริ่มต้นทำงานยังไงแล้ววางแผนการทำงานยังไงครับเลือกจะชวนใครก่อนก็อย่างที่รู้ๆกันนะคะว่าตัวหนูเนี่ยเรียนอยู่แค่ชั้นม .3 เองก็คือ 80% ของวันนึงเนี่ยหนูก็จะเรียนตลอดเลยด้วยความที่ว่าอยู่ห้องต้นๆของโรงเรียนนะคะแล้วเวลาที่ไปสอบที่ไหนเนี่ยโรงเรียนเขาจะมองมาที่ห้องหนูอะค่ะแล้วคือสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นแบบนั้นห้องคิงว่างั้นเถอะห้องคิงก็ถามว่าตัวหนูเก่งไหมหนูก็ไม่ได้เก่งนะเพราะเพื่อนนี่ก็จะเก่งทั้งนั้นเลยก็คือจะเป็นสิ่งแวดล้อมแบบนั้นแล้วก็เวลา
เขาจะเรียนพิเศษตลอดเลยค่ะหลังเลิกเรียนเสาร์อาทิตย์บ้างตัวหนูเนี่ยก็เรียนเหมือนกันค่ะก็คือตั้งแต่3โมงถึง3โมงครึ่งเนี่ยก็เรียนปกติอยู่แล้วก็คืออย่างตัวหนูเนาะก็จะเรียนพิเศษตั้งแต่5โมงบางวันถึง5โมงบางวันถึง6โมงค่ะก็คือเวลาที่หนูทันจริงๆก็คือหลัง5โมงหลัง5โมงก็คือเนี่ยก็คือว่าเวลาก็คือเราต้องจัดการเวลาก็คือบริหารนะคะว่าเวลาหลัง5โมงเราจะทำอะไรบ้างสำหรับตัวหนูนะคะหนูก็จะวางแผนในการทำงานวันนึงว่าวันนี้จะไปหาใครวันนี้จะสร้างทางลึกกับทีมงานหรือว่าขยายทีมการของตัวเองและสิ่งที่เราต้องมีสิ่งแรกก็คือรายชื่อผู้หวังอะค่ะก็คือเขาเปรียบเสมือนว่ารายชื่อเนี่ยเป็นวัตถุดิบถ้าเกิดว่าเรามีวัตถุดิบเยอะผลผลิตเราก็เยอะใช่ไหมคะก็คือพอเรามีรายชื่อแล้วก็คือเรามาวิเคราะห์ว่าเขาควรจะเป็นผู้บริโภคหรือเป็นนักธุรกิจถ้าเกิดว่าเราเจอเขาเป็นทำเป็นธุรกิจเขาสนใจค่ะก็คือเราก็ชวนอัพไลน์ไปคุยและถ้าเกิดว่าเขาสนใจแผนการตลาดของเรานะคะสิ่งแรกที่เราจะพาเขาไปก็คือเข้าระบบอย่างตัวหนูเนี่ยหนูเข้าระบบที่ทีมอินซีนะคะที่ฟาวเทนทีรีสอร์ทก็คือประสบความสำเร็จได้อย่างมากทีเดียวเลยนะคะก็คือพอเขาเข้าระบบแล้วพอเขาอยากทำค่ะสิ่งแรกที่เราต้องบอกเขาก็คือคุณต้องทำตำแหน่งโกลสตาร์นะก็คือเป็นตำแหน่งเริ่มต้นของการเป็นนักธุรกิจของกิฟเฟอรีนก็คือและเราสิ่งแรกที่เราต้องบอกก็คือในการทำตำแหน่งโกลสตาร์เนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างสำหรับตัวหนูนะหนูก็จะให้เขาคิดแบบคิดว่าในการทำโกลสตาร์เนี่ยทำง่ายๆก็คือจะบอกว่ายอด 45,000 นี่มาจากไหน 45,000 นี่มาจากการขยายงานนะคุณต้องมีสมาชิกทุกวันต้องมีออเดอร์ทุกวันก็คือเอา30อะไปหาร 45,000 มันก็เฉลี่ยวันละประมาณ 1,500 ถึง 2,000 นะคะที่ต้องมีทุกวันก็คือพูดง่ายๆก็คือคุณต้องทำงานทุกวันหรือถ้าคุณไม่พร้อมคุณก็ให้อัพไลน์ลงไปช่วยก็คือเราพร้อมที่จะช่วยเสมออันนี้ก็คือหลักการทำงานของหนูอะค่ะเดี๋ยวจะถามว่าไอ้บัญชีรายชื่อเนี่ยคนแรกๆเนี่ยหนูชวนใครและเพราะอะไรถึงคิดถึงคนนี้ก่อนคนแรกนะก็คือ3 4 5คนแรกเนี่ยตอนที่หนูเขียนบัญชีรายชื่อหนูเขียนชื่อใครก่อนก็ตอนแรกหนูไม่กล้าเขียนชื่อเพื่อนเลยเพราะว่าไม่กล้าเนี่ยเพราะว่าไม่กล้าขยายงานกับเพื่อนเพราะเพื่อนเขาก็คือจะเรียนหนักเด็กอยู่ค่ะจะเรียนหนักก็คือตอนแรกที่หนูชวนนะหนูก็ชวนคนที่รู้จักลุงป้าน้าอายแหละก็คือชวนคนแก่ก่อนมั้งใช่ค่ะก็คือประมาณก็คือประมาณเป็นเท่าแก่อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็เป็นผู้ใหญ่ก็คือเป็นก็คือเท่าแก่ด้วยใช่ค่ะก็คือแถวๆบ้านจะเป็นแบบนั้นเก่งนะชวนเท่าแก่ยังไงเนี่ยก็คือรู้จักเท่าแก่อยู่แล้วเหรอใช่ค่ะก็คือจะอยู่แถวๆบ้านแล้วชวนยังไงอ่ะก็คือสมมติที่ห้องนี้เป็นเท่าแก่ใช่ก็คือในที่หนูชวนนะหนูก็คือจะชวนผู้หญิงก็คือผู้หญิงแฟนของเท่าแก่ใช่ค่ะใช่ก็คือถ้าเกิดว่าเขาเป็นเท่าแก่แน่อยู่แล้วแหละว่าเขาต้องมีตังค์เขามีตังค์ก็คือวันๆเขาไม่ทำอะไรใช่ไหมคะคือเขาร้านเสริมสวยบ้างหาอะไรที่มันมีความสุขแล้วต้องหาเขาตัวเองอ่ะแล้ววันนึงเนี่ยหนูตอนแรกที่หนูไปน่ะหนูยังไม่รู้อะไรเลยหนูก็ไปกับอัพไลน์แหละอัพไลน์ก็ไปแนะนำตอนนั้นหนูก็ฟังอัพไลน์เวลาเขาพูดเอ๊ะทำไมเขาไปพูดกับคนนี้แล้วทำไมเขาทำบัตรส่วนลดกับเราก็คือในตรงนี้หนูก็จะดูอัพไลน์เขาพูดแบบไหนเขาถึงทำกับเราและเวลาไปหาผู้มุ่งหวังอ่ะเราไปหาแล้วทำไมเขาไม่ทำบัตรส่วนลดกับเราก็คือในตรงนี้หนูจะนำมาปรับปรุงอ่ะค่ะก็คือถ้าเกิดถามว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าในแนวคิดของเท่าแก่หนูก็จะพูดประมาณว่าหนูก็จะคิดว่าก็คือคิด 80% แหละหนึ่งเขาต้องเป็นผู้บริโภคก็คือเราต้องคุยแบบผู้บริโภคก็คือทำบัตรส่วนลดเนี่ย180บาทตลอดชีพซื้อกินซื้อใช้ค่ะก็คืออย่างน้อยที่เราต้องได้อะไรก็คือได้ใช้สินค้าที่คุณภาพเพราะว่าคนที่เขามีตังอ่ะมันก็คือเขาต้องใช้สินค้าที่ดีอยู่แล้วค่ะก็คือในจุดนี้เราต้องไม่สาธิตก็ได้ก็คือพูดในแบรนด์นะในรางวัลที่กิฟเฟอรินได้ว่าได้อะไรบ้างก็ประมาณนี้เขาก็จะโอเคแล้วค่ะแฟนถ้าแก่ซื้ออะไรใช้อ่ะก็ตอนถ้าเกิดว่าเขาไม่มีเครื่องน้ำนะตอนนี้ก็คือขยายเครื่องของน้ำของเขาเครื่องกับน้ำนอกจากเครื่องกับน้ำมีอื่นอีกไหมอะไรนะคะมีอย่างอื่นอีกไหมก็ส่วนมากก็คือสิ่งที่หนูเนี่ยขยายก็คือจะเป็นของใช้ในครัวเรือนเพราะว่ามันต้องหมดทุกเดือนและโอเคแน่นอนแหละว่ามันต้องมียอดทุกเดือนเพราะว่าสินค้าเนี่ยอย่างของจะฟอกยาสีฟันเนี่ยมันขายตัวเองอยู่แล้วไงคะถึงแม้ว่าเราไม่ไปหาเขาที่บ้านเขาต้องไปซื้อเองหรือว่าเขาจะโทรมาสั่งกับเราเพราะว่าสินค้าพวกนี้เป็นสินค้าสิ้นเปลืองอะค่ะแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือครีมบำรุงอย่างนี้ค่ะครีมบำรุงเพื่อต้องใช้อยู่แล้วแล้วก็แนะนำบ้างหรือถ้าเกิดว่าในคนกลุ่มนี้นะคะบางคนก็คือว่าอาจจะมีการศึกษาสูงสักหน่อยก็คือคนพวกนี้เขาจะแบบจะรู้ทันเหตุการณ์ของโลกก็คือเราแนะนำให้เขาเข้าเน็ตแล้วเพราะว่ากิฟเฟอรินมีเน็ตให้ดูก็คือให้เขาเข้าดูได้ก็คือแนะนำให้เขาเข้าไปที่ศูนย์เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเข้าไปที่ศูนย์เขาจะเป็นคนหลายอาชีพเข้าไปซื้อกันก็คือเห็นความสวยงามของบริษัทอย่างนี้ค่ะครับ
มาถึงน้องเกมนะครับว่าเราเริ่มต้นทำงานเนี่ยเรามีวิธีการทำงานยังไงเมื่อกี้นี่เริ่มต้นจากรายชื่อเริ่มต้นจากไปเชิญเริ่มต้นจากแนะนำมาถึงเกมบ้างครับคืออย่างแรกเลยผมแนะนำเลยนะครับว่าถ้าให้เริ่มจากวิธีการเนี่ยให้คุณเริ่มทำงานแบบมีความสุขและภาคภูมิใจกับสิ่งที่คุณเลือกก่อนเลยเพราะถ้าเกิดคุณไม่มีความสุขคุณทำงานรู้สึกแบบโอ้ทำไปทำไมไม่มีเป้าหมายในชีวิตคุณจะไม่มีความสุขเลยและอีกอย่างนึงคือที่ผมแนะนำว่าธุรกิจอะด้วยความที่อายุยังน้อย ความมั่นคงทางการเงินของเราช่วงแรกจะยังไม่แข็งแรงครับในการที่จะไปขยายสายงานไกลๆเนี่ยบางทีคุณอาจจะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงผมก็จะเริ่มขยายจากคนใกล้ตัวก่อนตลอดจนพื้นที่ที่ผมดูแลได้แล้วผมก็จะเริ่มสปอนเซอร์คนเหล่านั้นและผมแนะนำว่าให้ทุกท่านเนี่ยเก็บประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าผมเชื่อว่าคนใกล้ตัวของท่านเนี่ยเป็นเคสง่ายคนใกล้ตัวเช่นพ่อแม่พี่น้องญาติๆครับเพื่อนๆแถวบ้านอย่างเงี้ยนี่ต่างกันแล้วนะคนนั้นบอกไม่เอาเพื่อนเลยเพราะว่าเพื่อนเด็กแต่อันนี้ก็เพื่อนโตหน่อยแล้วใช่ไหมใช่ครับเพราะผมเชื่อว่ายังไงเพื่อนก็ต้องอาบน้ำแปรงฟันครับผมก็เลยเก็บหมดดีกว่าเพราะนั้นกลุ่มแรกก็มีการวิเคราะห์จากเอากลุ่มคนใกล้ตัวญาติแล้วก็เพื่อนแล้วก็เอาคนที่อยู่ในพื้นที่ที่เราคิดว่าดูแลไหวเกมไม่ได้กำหนดเลยใช่ไหมว่าเกมคนใกล้ตัวนี่จะต้องเป็นคนอายุเท่าๆกันกับเราผู้ใหญ่ก็ได้ไม่เลยครับไม่กำหนดเลยครับแล้วในชีวิตจริงเนี่ยชวนใครง่ายกว่ากันคะระหว่างผู้ใหญ่กับติ๊กกับเพื่อนเพื่อนผมว่าคนละแบบนะครับผมว่าถ้าชวนผู้ใหญ่จะง่ายในแนวออกแนวบริโภคแต่ถ้าเกิดเป็นชวนเด็กๆด้วยกันผมจะพยายามขายวิสัยทัศน์ขายแนวคิดว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงจะพยายามชวนเขามาทำมากกว่าจะชวนยากง่ายคนละแบบกันนะครับแล้วเท่าที่ชวนมาเนี่ยกลุ่มไหนประสบความสำเร็จมากกว่ากันจะอยู่ในช่วงรุ่นผมกับวัยกลางคนมากกว่าครับจะไม่ค่อยมีแบบว่าโอ้โหปีตสุดขีดครับเดี๋ยวอายุเยอะมากจะยังไม่สุดขีดอายุเยอะมากยังไม่มีครับภาษาของเขานะคะต้องพยายามคุ้นหน่อยตอนนี้เป็นเวทีวัยรุ่นปีตสุดขีดในห้องนี้ยังไม่มีใครปีตนะเท่าที่ดูทีนี้พอเราเริ่มต้นไปชวนเราเนี่ยเป็นเด็กใช่ไหมเมื่อกี้เราลิสต์ได้แล้วกลุ่มคนใกล้ตัวตอนชวนเนี่ยเราพูดยังไงเมื่อกี้กับเพื่อนเราบอกเราขายวิสัยทัศน์ใช่ไหมครับทีนี้กับผู้ใหญ่ที่คนที่อาวุโสกว่าเนี่ยตอนเราคุยกับเขาแบบไหนครับกับผู้ใหญ่เนี่ยผมแนะนำเลยครับว่าถ้าพูดกันตามความเป็นจริงนะครับถ้าเขาอายุมากกว่าผมในระดับที่เขาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยการที่จะให้ผมไปขายวิสัยทัศน์ให้เขามาทำธุรกิจกับเราเลยเนี่ยเขาคงมองว่ามันยากแน่นอนครับผมจะค่อยๆเริ่มแนะนำให้เขาเริ่มเปลี่ยนค่าใช้จ่ายก่อนจากสิ่งที่เขาไปเสียให้กับห้างร้านทั่วไปเนี่ยแนะนำให้เขาเริ่มเปลี่ยนค่าใช้จ่ายตรงนี้กลับมาซื้อของในรูปแบบใหม่ให้เขาพอใจและเข้าใจว่าทำไมคนสมัยนี้เขาถึง move มาซื้อสินค้าที่อุปโภคบริโภคในแต่ละวันเนี่ยในรูปแบบ network marketing กันหมดแล้วและระหว่างนั้นผมก็จะค่อยๆให้ข้อมูลกับเขาทีละนิดและดูแลให้เขาประทับใจในสินค้าของเราก่อนและแอบหยอดข้อมูลซึ่งให้เขาเห็นว่าเออธุรกิจมันก็ไม่ยากนะเพียงแค่พี่เปลี่ยนค่าใช้จ่ายของพี่กลับมาเป็นซื้อของในรูปแบบที่กิฟต์ฟรีเป็นตลาดใหม่เนี่ยและพี่แค่แนะนำคนนิดๆหน่อยเนี่ยมันก็สามารถทำให้พี่เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กขึ้นมาได้ครับต้องค่อยๆอ่ะครับน้องเกมคนรุ่นน้องเกมเนี่ยเท่าที่หมอรู้เนี่ยเขาจะถูกชวนจากหลายๆบริษัทไปแล้วล่ะแล้วโดยมากจะถูกชวนไปทำบริษัทที่รวยเร็วโดยไม่ต้องทำงานด้วยแล้วเกมเอาอะไรไปสู้เขาในการดึงมาทำกิฟเฟอรินคือผมต้องบอกก็คือจริงๆแล้วในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากนะครับมีประมาณ500กว่าบริษัทไอ้พวก2ขาค่าวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยขาโปลิโอโตขาเดียวเนี่ยผมยืนยันเลยว่าไม่รอดแน่นอนครับโอ้โหโตข้างเดียวอีกข้างนึงรีบเลยนี่คือพูดให้เขาฟังพูดให้เขาฟังเลยผมพูดอย่างไรเราเล่าอยากรู้อ่ะผมจะพูดว่าเวลาคุณจะทำธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเนี่ยผมอยากให้คุณเลือกบริษัทที่จะเป็นพาร์ทเนอร์คุณเนี่ยให้ดีๆผมจะบอกว่าให้เขาดูจากประวัติก่อนว่ามันมีธุรกิจไหนที่เป็น2ขาแล้วโตระยะยาวบ้างให้เขาพิจารณาจากแผนการตลาดเขียนแผนการตลาดให้เขาดูว่าจริงๆแล้วทุกๆอย่างครับทุกบริษัทมันคือการไปชวนคนแล้วก็ให้คนซื้อของแต่คุณพูดมาเลยดีกว่าว่าบริษัทคุณจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเราจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเรามานั่งไล่แผนการตลาดกันในกรณีที่เขาอยากทำจริงๆนะครับก็จะพาแผนออกมาให้เขาดูเลยแล้วเราใช้สินค้าเป็นตัวช่วยไหมว่าความได้เปรียบของสินค้าของเราช่วยอย่างไรบ้างอ๋อแน่นอนครับเพราะว่าจริงๆแล้วคือถามกันพูดตรงๆว่ากิฟต์ฟรีเนี่ยสินค้ามากกว่า 2,000 รายการเพราะฉะนั้นถ้าเป็นบริษัทที่จะเน้นขายอาหารเสริมอย่างเดียวเน้นล้างลำไส้เน้นอะไรของเขาแล้วแต่เนี่ย ผมมองว่าถ้าคนบางคนที่เขาไม่เปิดรับเรื่องสินค้าตรงนี้จริงๆเนี่ยมันเจาะตลาดยากมากนะครับมันไม่เหมือนสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่ทุกคนยังไงก็ต้องซื้อใช้แน่นอนทีนี้ตอนไปชวนเพื่อนเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนจะติดปัญหาทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับความกลัวว่าเพื่อนเนี่ยจะมองว่าเราไม่ดีไม่ดีว่าเราไปหาเงินว่าเราไปหาเงินจากสายสัมพันธ์ตรงนั้นเนี่ย
กลัวหรือกังวลตรงนี้ไหมแล้วเราแก้ปัญหายังไงตอนที่เราไปคุยกับเพื่อนก็คือในตอนแรกที่หญิงชวนเพื่อนนะคะก็คือตอนแรกหญิงชวนเขาเป็นผู้บริโภคก็คือไม่ก็คือตอนแรกไม่ได้ชวนเขานะเขาตั้งใจสมัครกับเราเองเพราะว่าตอนแรกที่เขาถามมาสมัครเลยแหละเพราะว่าตอนแรกที่หญิงทำน่ะหญิงไม่ได้ขยายกับเพื่อนสักคนเลยแล้วก็พอผ่านมาเนี่ยก็คือเราทำแล้วเราประสบความสำเร็จไงคะทีนี้เราก็มีอะไรก็คือมีเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยที่เราอยากได้น่ะก็คือเราสามารถซื้อได้เองโดยที่ไม่ต้องขอพ่อขอแม่ค่ะเขาก็เลยเห็นเขาก็เลยเห็นเขาเลยถามเราแหละว่าเราเอามาจากไหนอะไรงี้แล้วคือเราเลยบอกโดยตรงว่าเราทำกิฟฟารีนก็คือวันนั้นที่เขาทำน่ะก็คือเขาทำบัตรส่วนลด180 บาทเขาก็ปิด1,500เลยก็ด้วยความที่ว่าเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็คือเราไม่ได้พูดยากเลยเพราะว่าก็คือเรามีหลักฐานอยู่แล้วว่าเราทำแล้วเราได้จริงๆนะคะมันคงไม่ใช่เป็นทรัพย์สินที่ราคาสูงอะไรแต่มันคงเป็นทรัพย์สินที่คนในวัยของหญิงเนี่ย ชอบแล้วก็อยากจะได้มาใช่ไหมใช่ค่ะสรุปแล้วว่าเพื่อนเห็นเรามีเงินซื้อของอ่ะก็เลยสนใจเลยถามใช่ไหมเทคโนโลยีใหม่ๆที่ว่านี่คืออะไรก็โน้ตบุ๊กอะไรอย่างงี้ค่ะโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่อะไรอย่างงี้คือโทรศัพท์รุ่นใหม่ก็ไม่เร็วนะเด็กอายุ15ซื้อโน้ตบุ๊กเองได้ใช่ไหมแล้วเขาเห็นเขาอยากได้ตรงนี้เขาก็เลยอยากมาทำธุรกิจกับเราเพราะฉะนั้นแปลว่าจริงๆเด็กรุ่นนี้เนี่ยเริ่มมีอะไรที่ไม่ได้ยากมากนักคือเราอาจจะไม่ต้องไปชี้เงินแสนเงินล้านให้เด็กรุ่นนี้ดูหรอกแต่จริงๆให้เขาเห็นว่ามันทำให้เขาเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็มีอิสรภาพในการซื้อบางสิ่งบางอย่างที่คนในวัยเขาอยากได้ใช่ไหมใช่ไหมก็แปลว่าจุดนี้กลายเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เพื่อนๆเนี่ยมาสมัครเองซะด้วยซ้ำใช่ค่ะแล้วก็เหตุผลที่เอาโน้ตบุ๊กไปโรงเรียนก็คือจะคุยเนี่ยแผงกระดาษให้เขาฟังความจริงที่เขาอยากเล่นกับเราเพราะว่าเขาไม่อยากฟังแผนหรอกเขาอยากเล่นคอมแล้วก็เอาไปเช่าหนังมาดูอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกเราให้เขาดูอย่างนั้นแหละก็คือพอให้เขาดูเขามีความสุขแล้วเราก็คือคุยแผนไปด้วยเปิดวีดีอาร์ของบริษัทนะก็คือเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วให้เขาดูก็คือเป็นคนรุ่นใหม่อย่างเงี้ยให้เขาดูด้วยอะค่ะก็คือจะสร้างแนวคิดเข้าไปในตัวด้วยค่ะแต่เรื่องเทคโนโลยีนี่ดึงดูดเด็กๆรุ่นใหม่ได้จริงๆนะครับอันนี้ยอมรับนะครับมาถึงน้องเกมบ้างครับขยายงานกลุ่มเพื่อนเมื่อกี้คำถามของเราคือกังวลใจไหมเขาจะมองเรายังไงแล้วเวลาเราไปชวนเพื่อนเนี่ยเรามีสไตล์การชวนหรือการพูดของเราแนวไหนครับจริงๆผมว่ากังวลไหมมันอยู่ที่ว่าเราจะนำอะไรเข้าไปให้เขาก่อนเลยครับเพราะผมมองว่าถ้าเกิดในสิ่งที่เรามั่นใจว่าเราจะนำไปให้เขาเนี่ยมันดีเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะต้องกังวลและในการชวนเพื่อนเนี่ยผมจะแนะนำพูดจูงเขาไปในอนาคตก่อนว่าให้เขาชวนให้เขาคิดไกลๆก่อนว่าคุณอยากจะมีชีวิตหลังจาก5ปีนี้เป็นยังไงในสิ่งอาชีพที่คุณทำเนี่ยมันสามารถตอบตัวกับสิ่งที่คุณให้เนี่ยมันได้อยู่หรือเปล่าแล้วผมก็จะเริ่มค่อยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยคุณน่ะทำอยู่แต่คุณน่ะไม่รู้คุณแค่เปลี่ยนค่าใช้จ่ายนะแล้วเปลี่ยนกลับมาเป็นในรูปแบบใหม่คุณก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้แล้วครับประมาณนี้ครับก็คือคุยกับเพื่อนเนี่ยจริงๆ2คนเนี่ยอายุต่างกันประมาณสัก 7-8 ปีนะครับแต่ว่าคุยกับคนอายุ20ต้นๆเนี่ยเราไปคุยเรื่องอนาคตเนี่ยความเป็นเด็กอายุ20ต้นๆเนี่ยเขายอมคุยกับเรามั้ยหมายถึงเพื่อนหมายถึงเพื่อนน่ะก็บางครั้งนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมเห็นคนจบใหม่ก็มักจะยอมคุยเพราะเขาที่เขาคุยผมว่าเขาไม่ได้สนใจอนาคตหรอกครับแต่เขากลัวเขากลัวว่าถ้าเขาทำงานไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยเหมือนเวลาเราขึ้นรถเมล์แต่ละครั้งครับเรายังกำหนดเป้าหมายก่อนแล้วค่อยเลือกพาหนะที่จะพาเราไปเลยแต่ทำไมเวลาเราเลือกการเดินทางในชีวิตครั้งนึงเรากลับเลือกงานก่อนเป้าหมายโดยที่ไม่รู้ว่างานนี้มันจะพาไปเราไปไหนตลอดเลยแล้วถามว่าผมกลัวเพื่อนไหมผมไม่กลัวครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้าชวนแล้ววันนี้เขาไม่เอาเขาเกลียดผมผมเชื่อทฤษฎีที่ว่าคนจะเปลี่ยนความคิดใน90วันนะครับอีกไม่นานอีก90วันก็กลับมาคบกับเราเองแหละ ให้มันเกลียดไปก่อนละ เป็นทฤษฎีใหม่ที่ไม่เคยได้ยินนะ ผมเชื่อมากเลยคนเราจะเปลี่ยนอะไรได้ทุกๆ3เดือนครับถ้าวันนี้มันเกลียดเราทนหน่อยอีก90วันเราก็ได้คุยกับมันใหม่ครับแต่มักเขาก็มักจะไม่เกลียดเพราะเกมก็ไม่ได้ไปยัดเยียดอะไรเขาหนิใช่ไหมผมไม่ได้ยัดเยียดใช่ครับเราคือสำหรับน้องเกมเนี่ยคิดว่าโอกาสที่เพื่อนจะไม่ชอบเขาจะไม่มีเพราะว่าลักษณะเป็นการขายแนวคิดมากกว่านะยังไม่ได้เริ่มด้วยการขายของใช่ไหมใช่ไหมด้วยการขายแนวคิดได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปน้องหญิงกับน้องเกมเนี่ยที่หมอเชิญท่านมาเนี่ยทั้งสองท่านมานี่คือคนละรุ่นกันนะคะต้องมองเลยว่านั่นรุ่นมัธยมนี่รุ่นอุดมศึกษาและความคิดเขาก็ไม่เหมือนกันนะคะในบางเรื่องแล้วก็เหมือนกันในบางเรื่องอยากให้พวกเราลองศึกษาดูและลองสังเกตดูค่ะพอไปทำงานแล้วเจอคำถามหรือเจอสิ่งที่ถ้าเป็นพวกเราจะเรียกว่าเป็นข้อโต้แย้งอะไรในการทำงานภาคสนามบ้างไหมครับที่เขาถามกลับมาตอบกลับมาหรือพูดอะไรที่มันเป็นข้อโต้แย้งและเราพยายามบริหารจัดการไอ้ข้อโต้แย้งนั้นยังไงตอบคำถามพวกนี้ยังไงผมว่าคำถามที่กลับมาแรงๆเจออะไรบ้าง
ก็ค่อนข้างเยอะนะครับมันได้เงินจริงเหรอวะคำถามนี้เลยครับมันได้เงินจริงเหรอผมควักตังค์ออกมานี่เงินจริงไหมล่ะบอกเงินจริงว่าว่าเราต้องควักอย่างนี้เลยไม่ต้องเสียเวลาอ้อมค้อมมันไม่ต้องขายของถือตังค์ไปตลอดเวลาสิเนี่ยถูกครับมันไม่ต้องขายของหรอครับครับแล้วผมขายให้คุณหรือเปล่าล่ะป่าผมขายแนวคิดให้คุณเข้าใจแล้วก็เจอข้อโต้แย้งถึงขั้นผมไม่เชื่อหรอกว่ากิฟฟลินจะกำไรแค่ 5% ต่อชิ้นครับผมก็บอกว่าเนี่ยมันไม่มีทางถ้าคุณไม่เชื่อเนี่ยต่อให้ใครมาพูดเนี่ยคุณก็ไม่เชื่อหรอกผมว่าถ้าสินค้ามันโอเคและมันอยู่ในราคาที่คุณสามารถซื้อใช้ได้ตลอดไม่ได้เดือดร้อนคุณภาพเนี่ยมันเทียบเท่าสู้ของเคาน์เตอร์แบรนด์ได้เนี่ยคุณก็น่าจะพอใจแล้วคุณไม่ต้องมาสนใจหรอกว่าเขาจะกำไรกี่เปอร์เซ็นต์ครับอันนี้เป็นแนวคำตอบที่ดีนะแต่อีกคำตอบนึงที่สามารถเอาไปใช้ได้ก็คือปริ้นงบดุลจากกรมการค้าภายในมาดูท่านจะได้เห็นบริษัทที่เมื่อกี้ว่าเนี่ยขาดทุน ทำบัญชีขาดทุนแต่ของเราเนี่ยเราก็คือตรงไปตรงมาคือกำไรเราอยู่ที่ 4-5% จริงๆนะคะก็ข้อหนึ่งเอามาให้ดูได้เพราะว่ามันเป็นงบดุลที่ยื่นต่อกรมสรรพากรไม่ใช่งบดุลที่น้องน้องเกมอาจจะบอกว่าเปิดเว็บไซต์ของกรมการค้าภายในและเช็คงบดุลของบริษัทได้นะคะแต่ว่าวิธีหนึ่งที่ตอบก็คืออย่างที่พูดแนะนำว่าแต่จริงๆแล้วถ้าของมันดีแล้วราคาโอเคคุณก็ไม่ต้องไปสนใจหรอกมันกำไรกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเพราะว่าผมก็ไม่เคยสนใจเวลาซื้อของกำไรมันไปอยู่ที่ใครนะครับผมถือว่าของอยู่กับผมโอเคแล้วน้องหญิงนะครับเจอไหมครับคำถามแรงๆข้อโต้แย้งแรงๆก็คืองานขายตรงค่ะแล้วก็รู้ๆอยู่กันว่างานตรงนี้เป็นงานทำงานที่เราต้องทำกับคนก็คือคนนั้นจะมีหลายรูปแบบเราต้องเจอทุกรูปแบบอยู่แล้วค่ะถ้าใครที่เป็นผู้นำทำมานานๆก็คือในเจอปัญหาตรงนี้ก็คือเขาอยากจะพูดว่าทำแล้วมันได้จริงเหรอทำไปทำไมทำไปให้ตายก็ไม่ได้หรอกขอโทษนะคะที่ใช้คำไม่สุภาพก็คือในตรงนี้เราต้องคิดในจุดที่แตกต่างที่เขาพูดแบบนั้นก็เพราะว่าเขาไม่ได้มาเห็นเหมือนเราเขาไม่ได้มาเห็นโอกาสเหมือนเราก็คือเราต้องคิดกลับกันกับเขาก็คือเราต้องคิดว่าเรามาเลยเราเห็นว่าเขาได้จริงๆเนี่ยคนนี้ก็ได้คนนี้ก็ได้ก็คือเราเห็นโอกาสน่ะและเราเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราทำจริงๆลงมือทำทันทีเนี่ยเราจะได้ก็คือพูดง่ายๆก็คือคิดให้แตกต่างกับคนที่เขาพูดอะค่ะแล้วหนูพูดยังไงให้คนนั้นเปลี่ยนใจอะก็มันก็คือมันก็แล้วแต่คนถ้าเกิดว่าเราพูดแล้วเขาเชื่อเราโอเคเราพูดได้หนูก็จะพูดประมาณว่าเนี่ยก็คือพูดเหตุผลแหละที่พี่เชื่อไหมเนี่ยหนูก็จะขายตัวหนูเองว่าหนูอายุยังน้อยหนูก็เนี่ยพี่เชื่อไหมหนูอายุแค่15เองเนี่ยหนูสามารถมีรายได้เดือนละ 3-4 หมื่นเนี่ยก็คือใช้เวลาแค่หลังเรียนเองนะทำตรงเนี้ยแล้วพี่ลองคิดดูสิถ้าเกิดว่าเป็นงานอื่นน่ะวันนี้พี่หนูเรียนพิเศษถึง 6:00 นหนูไม่ไปทำงานนะเขาจะให้หนูมาเดือนละ 30,000 ก็อะไรประมาณนี้ค่ะพ่อแม่แอนตี้ไหมแม่ก็ไม่นะคะก็คือเรารู้คุณแม่ก็รู้ว่าเราทำอะไรคุณแม่ไม่ว่าใช่ค่ะเพราะว่าการเรียนไม่เคยตกเลยก่อนที่หนูทำเนี่ยหนูก็คือก็เกรด 3.75 เองก็คือหลังตอนที่หนูทำกิฟฟลีหนูกินโคลินบีน้ำมันปลาก็คือ โคลีนกับน้ำมันปลารายการเป็น38ใช่ๆค่ะโอ้ใครที่ลูกยังไม่ถึง3รีบซื้อซะนะครับ น้องกิฟก็กินนะคะโคลินบีกับน้ำมันปลาเนี่ยเหรอต้องไปให้ด้วยที่อังกฤษครับก็คือเขาก็เห็นว่าการเรียนไม่ตกเพราะฉะนั้นจุดหนึ่งที่ทำให้ที่บ้านเองก็สนับสนุนด้วยก็คงเป็นเพราะเราตั้งใจเรียนด้วยนะแล้วก็เกรดโอเคไม่เสียแล้วก็มีรายได้ที่ดีก็คือในตรงนี้ก็คืองานตรงนี้แนวมาสอนให้เราแข็งแกร่งด้วยก็คือเราสามารถบริหารจัดการเวลาได้ว่าจะทำอะไรในวันหนึ่งก็คือที่สำคัญก็คือแหละปัจจุบันเนี่ยมาโรงเรียนไม่ได้ขอคุณแม่ก็เลยเห็นด้วยก็คือในอย่างช่วงซัมเมอร์เนี่ยก็คือจะโรงเรียนพิเศษกับเพื่อนอย่างนี้ก็คือค่าเรียนมันก็แพงด้วยเพราะว่าเรียนตามสถาบันดังๆอะค่ะก็คือในตรงเนี้ยค่าเรียนเป็น10,000-20,000นี่ไม่ได้ขอแม่สักบาทคุณแม่ก็เลยไม่ได้ว่าอะไรอะค่ะก็เป็นจุดหนึ่งที่พ่อแม่จะน่าจะภาคภูมิใจด้วยนะแล้วอย่างนี้ชวนคุณครูได้บ้างไหมคุณครู 80% เลยค่ะที่โรงเรียนเป็นผู้บริโภคที่เป็นดาวไลน์ของหนูเหรอใช่ค่ะเป็นผู้บริโภคตอนชวนครูชวนยังไงน่ากลัวจังชวนยังไงอ่ะก็อยู่โรงเรียนหนูนะก็คือจะมีอาจารย์เนี่ยอาจารย์เขาทำของต่างชาติอาจารย์ทำของต่างชาติแล้วหนูก็ทำของกิฟฟลีเนี่ยแล้วทุกคนคิดว่าระหว่างคุณครูชวนคุณครูกับนักเรียนคุณชวนคุณครูเนี่ยคุณครูจะเลือกอันไหนแต่ก็คือคุณครูเนี่ยก็คือส่วนมากเขาใช้ของต่างชาติเท่านั้นเลยแล้วคือหนูก็มองเห็นจุดนี้ว่าเนี่ยสินค้ากิฟฟลินก็คือไม่ได้แพ้อะไรของต่างชาติเลยนะก็คือตอนแรกที่หนูแนะนำก็คือให้แนะนำเขาไปบริโภคค่ะก็คือหนูก็พูดประมาณว่าเนี่ยคุณครูขาครูว่าดีไหมถ้าวันนี้สินค้าที่ครูใช้น่ะเซตหนึ่งน่ะ12,000น่ะแล้วก็มีอีกอันนึงน่ะ
ชื่อว่าแบรนด์กิฟฟารีนน่ะคุณภาพมันเดียวกันแบบเดียวกันเลยนะคะส่งออกเหมือนกันท่านครูไม่เชื่อครูลองเข้าเน็ตดูนะแล้วถ้าเกิดว่าเส้นหนึ่งมันหมื่นกว่าบาทเส้นหนึ่งมันสามสี่พันแต่คุณภาพเดียวกันคุณครูว่าครูจะเลือกอันไหนคะก็ชวนประมาณนี้อะค่ะครูก็เชื่อครูก็เชื่อเพราะว่าครูเข้าเน็ตดูด้วยครูก็เปิดเน็ตดูใช่ก็อย่างเช่นใช้เทคโนโลยีชวนครูไปใช่ค่ะก็อย่างเช่นช่วงน้ำทับทิมเนี่ยก็คืออันนี้ก็คือมีความรู้จากนักธุรกิจที่ติดต่อกันมาก็คือเขาบอกว่าคนที่แต่งงานแล้วน่ะมีสิทธิ์เป็นมะเร็งปากมดลูกสำหรับคนที่ยังไม่แต่งงานน่ะมีสิทธิ์เป็นมะเร็งเต้านมหนูก็ถามคุณครูว่าคุณครูแต่งงานหรือยังครูอยากเป็นมะเร็งอะไรก็เลยประมาณนี้ก็เลยบอกว่าถ้าเกิดครูไม่เชื่อหนูนะคุณครูลองเข้าเน็ตดูก็คือหารู้ไหมว่าเราเดินผ่านมาครูเปิดเน็ตดูอะไรประมาณนี้ค่ะก็เป็นวิธีทำก็เป็นเทคนิคแบบเด็กๆที่เด็กๆกับครูก็คงมีความเอ็นดูกันนะครับแต่ถ้าเกิดท่านไปถามคนรุ่นเดียวกันก็มีปัญหาเล็กน้อยมาถึงน้องเกมบ้างครับเวลาทำงานเมื่อกี้นี้ที่บ้านเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็เข้าใจไหมคือจริงๆแล้วจะว่าแอนตี้ก็ไม่เชิงนะครับคือเพียงแต่ว่าเขาไม่มั่นใจในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มากกว่าครับถามว่ามีคนสนับสนุนไหมโอ้โหน้อยมากครับจะเจอคำถามที่ว่าเลิกเถอะไปสมัครงานดีกว่าทำไมมึงไม่ทำคู่กันอย่างนี้ตลอดเลยให้ไปสมัครงานให้ทำนี่แม่มันไม่รอดหรอกผมก็เลยคิดว่างั้นวันนี้ผมก็เลยบอกแม่ผมคำหนึ่งว่าถ้าวันนี้ผมไปถอนตังค์ได้ไหมผมไปถอนตังค์จากแบงก์ออกมาเปิดร้านกาแฟสักร้านหนึ่งถามว่าแม่โอเคไหมเขาบอกเขาโอเคนะถือว่าลูกมีหลักแหล่งมีธุรกิจในการทำผมบอกว่าแล้วมันต่างอะไรกันแม่ก็ไม่เคยสนใจว่าถ้าผมถอนตังค์ออกมาผมจะขายได้คืนทุนหรือเปล่าแต่ทุกวันนี้สิ่งที่ผมทำธุรกิจอยู่มันคือธุรกิจของผมเหมือนกันเพียงแต่มันแค่ไม่มีร้านอะไรให้แม่เห็นเพราะว่าทรัพยากรของผมคือเป็นมนุษย์ครับมันไม่ใช่สิ่งของที่ผมไปถอนเงินแล้วสร้างออกมาได้ง่ายๆก็จะมีแต่คนแบบไม่ค่อยอยากจะเชื่อมั่นแต่ทุกวันนี้คือเขาโอเคนะครับเพราะผมให้เขาทุกเดือนเขายิ้มไหมนะคะเขายิ้มครับผมว่าอันหลังเป็นวิธีที่เวิร์กที่สุดใช่เราบอกแล้ววิธีทำให้คนครอบครัวยอมรับเราก็คือให้เขานะคะให้ทั้งเวลาชดเชยเขาแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่าให้เขาได้มีโอกาสสัมผัสความสำเร็จที่เรามีนะคะทีนี้น้องสองคนนะครับในห้องนี้เนี่ยประมาณ 10-15% จะเป็นรุ่นเดียวกับน้องแต่ว่าที่เหลือจะอายุมากกว่านะคะอยากจะให้น้องเล่าให้พี่ๆฟังนิดหนึ่งว่าถ้าพี่ๆอยากจะชวนคนในวัยน้องเนี่ยนะคะมองว่าถ้าตัวพี่ๆอยากจะชวนคนในวัยน้องเนี่ยจุดไหนที่จะน่าจะทำให้เด็กรุ่นน้องเนี่ยมีความรู้สึกสนใจและภาษาที่พูดจะเป็นภาษาแบบไหนน้องเกมก่อนก็ได้ค่ะคืออย่างแรกถ้าเป็นผมนะครับถ้าเกิดคิดจะมาชวนผมเนี่ยผมอยากให้คุณบรรยายภาพความสวยงามของธุรกิจเน็ตเวิร์กเนี่ยให้ได้และบรรยายได้ว่ามันมหัศจรรย์ยังไงทำไมถึงจะต้องทำมันเป็นธุรกิจที่โอเคทำแล้วสำเร็จนะทำแล้วเสร็จและสิ่งที่จะมาชวนผมคือผมไม่อยากฟังเพียงผลลัพธ์เพียงอย่างเดียวเพราะประเด็นผมว่าเด็กรุ่นใหม่เข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้อยากรู้หรอกว่าคุณเนี่ยขับรถราคาเท่าไหร่คุณมีบ้านเท่าไหร่คุณใช้เงินเดือนเท่าไหร่แต่เขาอยากรู้ว่าวิธีการไหนต่างหากที่จะสามารถทำให้เขามีได้เหมือนคุณแม้กระทั่งในหลวงยังตัดเลยนะครับว่าควรจะใช้ชีวิตอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ชีวิตอย่างยืนยาวนะครับเพราะผมมองว่าต่อให้ทุกท่านมีชีวิตอย่างยืนยาวเนี่ยแต่ท่านไม่รู้จักใครเลยมันไม่ต่างอะไรกับท่านเกิดมาคนเดียวเลยไม่มีเพื่อนสังคมเลยนะครับนี่นะคะค่ะพี่ๆหรือนานาป้าๆเขาจะชวนเด็กรุ่นหนูเนี่ยเขาควรพูดยังไงและอะไรที่รุ่นหนูจะชอบรุ่นหนูไม่ชอบค่ะก็คือในตอนแรกที่คุยนะตอนหนูคือชอบในการทำงานเนี่ยคือทำให้แบบง่ายๆอย่างโกตาเนี่ยดูแล้วให้เด็กรุ่นใหม่คิดว่ามันทำง่ายๆค่ะก็อย่างที่บอกตอนต้นว่าให้เอา30นะไปหาร45,000ดูมีตกวันละกี่บาทก็คือมันจะดูง่ายลงแล้วก็คือสำหรับว่าตัวหนูนะคะก็คืออายุแค่15เองก็คือปัจจุบันปริญญาตรียังตกงานเลยเนี่ยแล้วเวลาที่หนูเรียนจบเนี่ยหนูไม่ต้องจบเทอมเหรอคะถึงจะมีงานทำก็คือในตรงนี้คือให้คุยถึงอนาคตบ้างเพราะว่าอย่างตอนนี้หนูก็เรียนม.3แล้วคือต้องเรียนต่อม.ปลายต้องเลือกสายนะว่าจะสายศิลป์หรือสายวิทย์ก็คือตรงนี้สำหรับว่าคนที่อายุที่อยู่ม.3เนี่ยแน่นอนแล้วแหละว่าเขาต้องคิดว่าเขาอยากเรียนอะไรก็คือเขาต้องมองไกลๆอยู่แล้วว่าเขาเรียนจบสายวิทย์เขาจะทำอะไรสายศิลป์เรียนจบเขาจะทำอะไรก็คือให้คุยในเรื่องของอนาคตด้วยแล้วก็คือความเป็นไปได้อันรวดเร็วก็คือความฝันที่เขาอยากได้จริงๆอะค่ะครับและสำหรับน้องทั้งสองคนเนี่ยตอนทำงานก็คงจะต้องมีแน่นอนที่สุดมีทั้งความสำเร็จอาจจะมีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยเรามีวิธีการสร้างกำลังใจหรือสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองยังไงครับในการทำงานในแต่ละวัน
เอาผมก่อนใช่ไหมครับคือผมมองว่าถ้าให้ฟาดกำลังใจผมจะคือคนที่เขานินทาเราที่เขาว่าเราเนี่ยผมแบ่งให้มันเป็น2ประเภทครับคือ1ผมดูก่อนว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาเป็นห่วงเราหรือเปล่าถ้าไม่ได้มีพันธะอะไรกับเราไม่เป็นห่วงเราข้อนี้ง่ายให้เลิกฟังไปเลยครับให้ทำเป็นคนหูหนวกเพราะว่าเขาไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อเราเลยแล้วเขาก็ไม่ได้ห่วงเราจริงๆเพราะฉะนั้นครับที่เขาไม่ใช่คนที่รักเราจริงๆไม่ใช่คนที่รักเราจริงเราอย่าไปสนใจครับกับ2คืออาจจะเป็นสไตล์คนในบ้านคือแบบที่2คือเขาเป็นห่วงแต่เขาที่เขาเตือนเนี่ยจะเป็นด้วยความเป็นห่วงที่เขาไม่อยากเขากลัวธุรกิจนี้จะพาเราไปไม่รอดให้เรามานั่งคิดดูว่าที่เขาเป็นห่วงเราแล้วเขาบอกให้เราเลิกทำเนี่ยให้ดูว่าเขาเนี่ยเคยผ่านธุรกิจนี้มาหรือเปล่าถ้าเขาไม่เคยผ่านนะครับไม่ต้องไปฟังครับเพราะเขายังไม่เคยทำเลยแล้วเขาจะมานั่นกับเราได้ยังไงนั่นแรงบันดาลใจอย่างนึงคือทุกวันนี้ที่ผมเข้ามาเพราะว่าผมจะบอกว่าถ้าวัยรุ่นเนี่ยมีชื่อทีมเท่ๆมันก็ช่วยได้นะครับยันเลยว่าวันแรกที่เข้ามาเนี่ยเขาพูดให้ผมฟังคำเดียวแล้วว่า A by success ผมงงมากเลยมันคืออะไรมันย่อมาจาก always beside you success นะครับมันหมายความว่าผมจะอยู่เคียงข้างคุณจะไม่ทิ้งคุณไปไหนเราจะเติบโตไปด้วยกันสิ่งนี้ทำให้ผมประทับใจมากเลยครับบางอย่างมันคลิกนะในสิ่งที่เราไม่คาดคิดเพราะฉะนั้นใครมีทีมเฉยๆก็เปลี่ยนชื่อซะครับพรุ่งนี้ต้องคอยปรึกษาการตั้งชื่อทีมกันใหม่เลยนะครับมาถึงน้องหญิงบ้างครับสร้างกำลังใจสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองยังไงครับให้ยังมีไฟอยู่ทุกวันน่ะก็คืออย่างที่บอกต้นๆเลยค่ะว่าคือในคิดในจุดที่แตกต่างเนี่ยในฐานะที่เราเป็นอัพไลน์น่ะก็คือเราต้องให้กำลังใจดาวไลน์ตลอดเลยว่าปัญหาเนี่ยปัญหาก็คือมันมีปัญหาทุกอย่างเนี่ยก็คือเราต้องคิดว่าเราทำได้เราแก้ปัญหาได้ก็คือเราให้คิดว่าปัญหานั้นเป็นแค่จุดเล็กๆถ้าเกิดเราคิดว่าปัญหาจุดเนี้ยที่เราผ่านไปได้แล้วจุดใหญ่ๆเราต้องผ่านไปได้แน่นอนก็คือให้คิดเสมอว่าคิดแบบวินวินนะคะก็คือให้คิดว่าเราต้องทำให้ได้ก็คือเราต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็คือเรานี่แหละก็จะทำให้ทีมงานดูว่าเราทำได้อะค่ะแล้วน้องทั้งสองคนเนี่ยมีผู้บริโภคน้องหญิงเนี่ยรู้แล้วไม่มีผู้บริโภคพอสมควรมีดาวไลน์ที่ทำงานจริงๆไหมน้องหญิงก็ทีมงานของหญิงนะก็คือดาวไลน์ทำงานจริงเยอะกี่คนโกกี่คนที่ทำงานในหนูเป็นวีนัสเนี่ยโกก็ประมาณ 5-6 โกที่ทำงานอ่ะใช่ค่ะก็มีวีนัสมีไม่ใช่มีเมอร์คิวรีแล้วก็เดือนนี้ก็จะมีจูปิเตอร์ตามมาก็คนเหล่านั้นก็เป็นคนที่มีครอบครัวแล้วทั้งนั้นเลยเมอร์คิวรีอายุเท่าไหร่คะจูปิเตอร์เมอร์คิวรีนี่จะ50แล้วแล้วโกที่เหลือล่ะโกที่เหลือล่ะโกที่เหลือก็20ก็มี30อัพก็มี40อัพก็มีค่ะแต่10กว่ายังไม่มียังไม่มีก็มีรุ่นพี่16 17ก็มีโกสตาค่ะแต่เขาทำจริงไหมหรือว่าเขาทำจริงคนนี้เขาโทรมาสมัครเลยเขาโทรมาสมัครวันที่เขาโทรสมัครนะวันที่หนูนะไปโมดิเวทที่กระบี่ก็ดีเลยก็คือได้คุยให้เขาฟังด้วยหมอจะบอกให้ว่าเขามีอะไรอย่างหนึ่งที่อาจจะมีคนเดินมาสมัครกับเขาเพราะว่าน้องหญิงเนี่ยวันนั้นเอารูปมาให้หมอดูใช่ไหมใน powerpoint ใช่ไหมว่าซื้อของขวัญให้ตัวเองเป็นมอเตอร์ไซค์เขามีมอเตอร์ไซค์สีชมพูแป๊ดเลยนะคะเขาซื้อให้ตัวเองเป็นของขวัญบางทีมอเตอร์ไซค์เนี่ยทำให้ชาวบ้านสะดุดตาได้โดยง่ายนะคะมาถึงเกมครับมีดาวไลน์ที่ทำงานจริงๆกับเราไหมกี่คนแล้วเป็นใครบ้างตอนนี้ดาวไลน์ที่ทำงานกับผมจริงๆประมาณ4คนได้ครับเป็นเมอร์คิวรี่2คนเป็นโก2คนที่ทำงานนะครับโกอื่นเขาอาจจะเป็นโกในแนวอดีเลย์แต่ผมก็มีผู้บริโภคค่อนข้างเยอะจนรู้สึกสงสารตัวเองครับทุกวันนี้สงสารตัวเองนะครับไม่รู้ขึ้นโกสตาร์มาตอนไหนผมจำไม่ได้เลยผมขายอะไรไปบ้างครับเพราะผมทำวันที่27มิถุนาพอถึงประมาณวันที่3กรกฎาคมเนี่ยผมเป็นโกสตาร์ละประมาณ7วันซึ่งผมจำไม่ได้โกสตาร์ครับมันเป็นปมด้อยมากเลยนะครับจำไม่ได้เลยขายอะไรบ้างครับ 45,000 ไม่มีเครื่องกรองน้ำด้วยนะครับ ผมไม่อยากจะย้อนกลับไปถามว่าเลยช่วงนั้นเจซื้ออะไรไปบ้างแล้วคนที่ทำงานจริงๆเขายุรุ่นเราคราวเดียวกับเราหรือว่ายุมากกว่าหรือไงคะที่ทำงานจริงๆอ่ะที่ทำงานจริงๆตอนนี้จะมีแต่รุ่นเราเลยครับเพราะว่ารุ่นเดียวกัน20กว่านะเพราะว่ากลุ่มเราก็ประกาศอยู่แล้วว่าเน้นเจน Y เลยเราจะเจาะตลาดเด็กกลุ่มคนรุ่นใหม่แต่ไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่เราไม่รับนะครับเรารับนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่เจอทันทีเราเจอแต่วัยรุ่นตลอดเลยก็เลยจะมีแต่วัยรุ่นที่ทำงานมากกว่าสังเกตดูสถิติที่เราเก็บไว้นะครับคุณหมอเคยพูดถึงสถิติของเน็ตเวิร์กว่าจริงๆการดูแลคน 4-5 คนเนี่ยและ 4-5 คนที่เขาทำงานจริงๆจังๆเนี่ยสามารถจะเริ่มต้นสร้างฐานรายได้ที่งดงามได้เมื่อกี้วีนัสทั้งคู่แล้วก็มีตัวเลขที่เป็นสถิติว่าหญิงก็บอกมี 4-5 คนที่ทำงานนะครับเกมก็ 4-5 คนที่จริงๆจังๆเพราะว่าหมอเอามาจากDiamond Grand Paradise 7 คนของเราอะค่ะนะคะหมอมานั่งวิเคราะห์ตั้งแต่พี่เหรียญนะว่าพี่เหรียญจริงๆแล้วเนี่ยที่
ดาวไลน์ที่แอคทีฟจริงๆและเก่งจริงๆก็คือแค่ 4-5 คนมาดูคุณลุงวีรยุทธคือโอเคนะกว่าเขาจะมาถึงตรงนี้เขาสร้างพาราไดซ์หลายคนใช่ไหมคะแต่ข้อจริงแล้วเนี่ยดาวไลน์ติดตัวที่แอคทีฟแล้วก็ทำงานอย่างจริงจังเนี่ยก็ 4-5 คนคุณณรงค์ศักดิ์ก็คือ 4-5 คนพี่พีระเชษฐ์ก็คือ 4-5 คนเอาข้อจริงแล้วเนี่ยปั้นคนจนเก่งจริงๆเนี่ยแค่ 4-5 คนเนี่ยมันก็คือรายได้ที่ยังอยู่4 5คนของทั้งคู่เนี่ยก็ 30,000 อัพเข้าไปแล้วคนนี้ก็ 30,000 อัพคนนี้ก็ 30,000 อัพเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวเลขที่ถ้าเราโฟกัสกันดีๆนะครับน้องอยากจะถามทั้งสองน้องเนี่ยนะคะอายุ10กว่ากับ20กว่าเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะมองว่าอนาคตเขาอยากเป็นแกรนด์พาราไดซ์ในเวลากี่ปีเป็นไดมอนด์กันคิดถึงขนาดนั้นไหมว่าเราจะได้เป็นไดมอนด์แกรนด์พาราไดซ์ในเวลากี่ปีคิดไหมคิดครับผมคิดว่าผมอยากจะขึ้นพาราไดซ์ภายในปีนี้พาราไดซ์ปีนี้ปรบมือให้พาราไดซ์ใหม่ค่ะแต่ว่าไดมอนด์แกรนด์นี่ขอไว้ก่อนยังไม่ได้มองไปถึงขนาดนั้นแต่มองครับอยากขึ้นก่อนอายุ30อะไร6ปีแล้วกันครับอยากขึ้นก่อน30แล้วน้องหญิงนะจ๊ะค่ะก็คือในตัวหนูนะก็คือพาไดปีนี้แน่นอนแล้วก็ไดมอนด์เนี่ยหน้าไม่น่าจะเกิน30แล้วนะเพราะว่าป้าเหรียญก็13ปีเองหนูก็ทำตอนอายุ15น่ะก็มา15ปีน่าจะไดมอนด์ได้ก็มา30อัพก็ไดมอนด์ได้ส่วนเรา2คนไม่ต้องถามนะคะคุณหมอว่าตอนเขา30เราจะเท่าไหร่ก็ตอนเขาขึ้นแต่เราก็ยังมีแรงอยู่เรายังมีแรงอยู่นะครับเพราะว่าตอนน้องเขา30ขึ้นไดมอนด์นี่เราก็ปุ๊บไปเร็วเหมือนกันนะครับพวกเราในห้องนี้มีใครอยากจะถามอะไรน้องสองคนไหมคะครับเชิญค่ะเชิญครับเวลาเขาเป็นเด็กเวลาไปเจอผู้มุ่งหวังแต่งตัวกันอย่างไรการแต่งตัวครับโหแล้วแต่อารมณ์ด้วยเนาะแต่ว่าผมแนะนำว่าถ้าให้ซอฟที่สุดนะครับอยากให้เป็นเสื้อโปโลแล้วเป็นกางเกงสแล็กแล้วเป็นรองเท้าผ้าใบแค่นี้ก็พอครับเพราะว่าคงไม่ต้องใส่สูทไปนะครับแต่เขากลัวเขาไม่กล้าซื้อให้แต่งตัวแบบสบายๆแต่ว่าดูเรียบร้อยดูสุภาพดูสุภาพเป็นพวกโปโลกางเกงสแล็กเสื้อโปโลก็จะสุภาพกับเสื้อยืดขึ้นมาเสื้อโปโลคือเสื้อยืดที่มีโปกนะคะค่ะสำหรับตัวหนูเองนะก็คือเป็นเสื้อของกิฟฟารีน่ะหนูชอบสีชมพูก็คือสีชมพูนี่แหละก็คือสีชมพูสีฟ้าที่เขาทำอะค่ะหนูก็จะใส่เสื้อตรงนั้นแหละก็คือแล้วก็เป็นกางเกงขายาวก็คือแต่งให้มันดูเรียบร้อยสะอาดสะอ้านนะคะก็คือไม่จำเป็นก็ไม่ใส่สูทก็ได้ก็อย่างที่พี่เกมบอกว่าเขาจะไม่กล้าซื้อกับเราเขาตัวเราเขากลัวเราอะไปโกหกเขาอะค่ะเขาใส่สูทได้ดูเหมือนโกหกไปเลยใช่ก็คือในการในมางี้เราก็ใส่ได้ก็คือในบางครั้งเนี่ยบางครั้งหนูก็เรียนหนักด้วยคือจะเรียนบางครั้งถึง6โมงเงี้ยวันนี้แล้วก็คือเรามีนัดนะเขานัดเราแล้วนะเนี่ยดาวไลน์คนนี้เขานัดให้เราไปคุยด้วยในบางครั้งหนูก็จะใส่ชุดนักเรียนไปเลยเพราะว่าเขารู้ว่าเราเป็นเด็กก็จะประมาณนั้นเลยค่ะความเป็นเด็กไม่ได้ทำให้เราเสียเปรียบใช่ไหมคะไม่ค่ะไม่เคคะให้เปรียบด้วยครับแล้วเวลาชวนผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่าเรามากๆก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมไม่มีปัญหาครับผู้ใหญ่ผมแนะนำว่าถ้าเข้าแบบน่ารักกับท่านจะเอ็นดูครับคือผมเจอมาเยอะแล้วผมก็คิดว่าจริงๆแล้วเขาซื้อของบางทีเขาไม่ได้ซื้อเพราะกิฟฟารีนก็ได้เขาอาจจะซื้อเพราะตัวท่านก็ได้นะครับเพราะมันเหมือนท่านเป็นทูตแห่งแบรนด์อยู่แล้วถ้าท่านขายตัวเองได้ไม่ว่ามีอะไรเขาก็ซื้อท่านอยู่แล้วครับน้องหญิงนะครับชวนผู้ใหญ่ยากไหมยากไหมครับก็ไม่ยากนะคะก็คืออยู่ที่วิธีการพูดของเรามากกว่าก็คือบางคนถ้าเกิดว่าก็คืออย่างที่เขาบอกอย่างที่ผู้นำบอกค่ะว่าให้ไปหาคนที่เขารักเราคือเขาจะเอ็นดูเราและเขาก็คือจะตกลงทำกับเราด้วยค่ะก็คือหญิงใช้ความทฤษฎีนี้แหละที่จะไปหาผู้ใหญ่ค่ะครับผมเราก็เชื่อว่าคำถามนะครับที่คุณหมอเองก็ดีผมก็ดีนะครับแล้วก็เพื่อนนักธุรกิจของเราได้ถามนะครับก็คงจะเป็นประโยชน์แน่นอนนั่งฟังวันนี้ตัวผมเองก็ได้ความรู้เพิ่มเติมด้วยนะครับได้เข้าใจในไลฟ์สไตล์ของเด็กๆที่แม้จะมีอายุห่างกัน 2-3 ปีก็ตามแต่ค่ะก็อยากให้พวกเราเอาความรู้นี่เราเอาไปประสบการณ์ตรงนี้ไปนะคะเพราะเชื่อว่ามีคนใกล้ตัวเรามากมายที่อาจจะเป็นผู้มุ่งหวังที่ในอนาคตแม้ว่าวันนี้เขาจะอายุแค่10กว่าๆหรือ20กว่าๆเขาอาจจะเป็นพาราไดซ์อีกท่านหนึ่งของพวกเราในอนาคตได้ค่ะครับงั้นขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านแล้วก็ขอบพระคุณคุณหมอต้อยด้วยนะครับขอเสียงปรบมือขอบพระคุณด้วยนะครับขอบคุณครับขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างสูงค่ะที่ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้เราได้ทราบร่วมกันส่วนในครั้งหน้านั้นท่านจะได้พบกับท่านผู้บริหารท่านใดนั้นต้องติดตามให้ได้ค่ะช่วงนี้กลับไปพบกับคุณณัฐพรธัญวาทและเรื่องราวที่น่าสนใจได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ขอบคุณวิทยากรทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะที่ในวันนี้ท่านได้ให้เกียรติมาร่วมบรรยายความรู้ให้กับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะซึ่งในครั้งหน้านั้นทางบริษัทของเราก็ได้เตรียมข้อมูลทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์มานำเสนอให้กับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเหมือนอย่างเช่นเคยนะคะและก่อนจากกันในวันนี้นั้นเราก็มีข้อคิดดีๆที่จะเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตคือบทเรียนที่จะช่วยสอนให้ทุกท่านประสบความสำเร็จได้ในอนาคตสู้ไม่เคยถอยเพราะเราเชื่อใจแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะอยากจะบอกทุกท่านว่าหัวข้อในวันนี้เป็นหัวข้อที่ตั้งใจนะคะเนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีเสือและเราเองเนี่ยเราสร้างเครือข่ายมาเนี่ยเราจะต้องมองว่ากลุ่มคนกลุ่มไหนเป็นกลุ่มคนที่น่าสนใจและมีศักยภาพในการที่จะมาร่วมธุรกิจกับเรานะคะทีนี้ด้วยฝีไม้ลายมือของพวกเราแล้วเนี่ยการชวนคนรุ่นราวคราวเดียวกันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมีกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งถือว่าวันนี้เนี่ยใหม่จริงๆคือระดับมัธยมด้วยนะคะระดับนักศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโทด้วยเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่หมอเชื่อนะคะว่าเขามีศักยภาพแล้วก็15น่ะนะคะเด็กๆแต่พูดให้คนเป็นพันคนฟังได้ไม่ประหม่าเลยนะคะและสิ่งที่พูดมาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คิดว่าน่าจะมาพูดให้ใครๆฟังแล้วมีประโยชน์มากๆนะคะเรานักธุรกิจยิ่งฟื้นขอเป็นตัวแทนบอกสิ่งที่ดีๆด้วยความเต็มใจด้วยหัวใจ